หนึ่งในกฎกติกาของการประกวดนางคือต้องไลฟ์ขายของขายน้ำพริกเนี่ยเก่งด้วยแต่ปรากฏหนูเป็นอินฟูอยู่แล้วก็พูดเก่งเข้าไปใหญ่เลย อะไรครับให้เราตัดสินใจเข้ามาประกวดนางงามล่ะครับคือจริงๆตอนแรกหนูอยากมาต่อยอดธุรกิจตัวเองค่ะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วทุกอย่างมันเริ่มจริงจังมากขึ้นแล้วเราก็แพ้ไม่เป็นค่ะก็เลยคิดว่าไหนๆมาแล้วก็ทำให้มันที่สุดไปเลยดีกว่าแล้วก็ได้ที่หนึ่งแค่นั้นเลยต้องการต่อยอดธุรกิจตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าพอมีชื่อเสียงอย่างเราเราต้องไปจ้างอินฟูคนอื่นเวลาเราแบบมีธุรกิจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนี่หนูเลยคิดว่าใช่ตัวเองได้ใช่ตัวเองดีกว่าไม่ต้องจ้างใครด้วยว่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จ้างตัวเองอยู่ดีทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่นวัดให้จ่าย200,000มีสัญญากันไว้ใช่ไหมสัญญาว่าไงลูกก็คือเราเป็นสัญญาศิลปินค่ะคือถ้าหนูจะเอาคลินิกตัวเองจ้างตัวเองหนูก็ต้องจ่ายเงินตัวเองอีกรอบนึงเหมือนกันเพราะหนูมีคลินิกสมมติหนูอยากจะจ้างตัวหนูเองก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องผ่านที่ไอ้มิสแกรนอยู่ดีแล้วต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับทางใครแล้วมาประกวดทำไมวะถ้าอย่างนั้นตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งค่ะตอนแรกคิดว่ามาเฉยๆเอาซีนเอาอะไรมาแค่ได้หนึ่งในผู้เข้าประกวดใช่มาเอาซีนเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏแต่ยังได้ซีนใหญ่เลยแต่หนูแต่เป็นคนที่ปฏิวัติวงการนางงามเลยนะเพราะว่าผู้ช่วยพี่บอกพี่มดต้องลองสัมภาษณ์เขาดูทำไมอ่ะเพราะพี่เป็นคนที่สัมภาษณ์นางงามไม่เก่งพูดเลยยอมมาตรงๆก็ลองสัมภาษณ์ดูเพราะเด็กคนนี้มันแปลกถามทำไมหรอมีความคิดที่แปลกคือแค่ว่าอยากจะแบบว่าชนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะจริงจุดต้นเราก็เริ่มทำงานตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเป็นอินฟูมาตั้งแต่อายุ18เลยตอนนี้ก็ปีนี้28แล้วค่ะ10ปีแล้วโอ้โหเป็นอินฟูมา10ปีเป็นอินฟูมา10ปีแล้วเขาบอกว่าแม่เองไม่ใช่ปกติที่ถามคำถามนางงามต้องแม่สนับสนุนให้มาประกวดนะแต่แม่หนูไม่ได้สนับสนุนเลยไม่แม่หนูสนับสนุนสคริปต์ผิดปะคะแม่สนับสนุนแม่สนับสนุน 100% เลยไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องศัลยกรรมตั้งแต่เด็กหรือว่าเรื่องทำนู่นทำนี่คือแม่ส่งเสริมหมดเลยค่ะขอแค่สวยใช่ขอแค่ทำออกมาแล้วมันจะพาเราไปในจุดที่ดีขึ้นอย่างคือแม่สนับสนุนหมดเลยแต่ว่าตอนเข้าประกวดมันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพของแม่นะแล้วแม่ไม่ยอมบอกความจริงกับเราใช่ค่ะคุณแม่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งตอนนี้ตัดทิ้งไปแล้วแต่ว่าล่าสุดที่ไปดูเรื่องหนังลำมาก็เลยเครียดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะเพราะว่าคุณหมอยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำคีโมหรือว่าต้องทานยารักษาก็คือคุณแม่ก็คือป่วยก็โกหกไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงเหตุการณ์วันนั้นคือคุณแม่ไม่รับโทรศัพท์ก็เลยโทรหาคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรแม่นอนอยู่บ้านโทรหาน้องน้องบอกอ่ะแม่อยู่โรงพยาบาลเลยทุกคนไม่อยากให้เราเป็นห่วงใช่ค่ะก็เลยโทรหาคุณแม่อีกรอบทีนี้อีกวันนึงแม่เพิ่งโทรกลับมาแม่ก็เลยเฉลยเองว่าอ๋อแม่มาผ่าตัดลำไส้เป็นแค่ลำไส้อักเสบหนูก็งงว่าลำไส้อักเสบต้องผ่าตัดเลยหรอใช่สุดท้ายก็อีกวันนึงเขาก็เพิ่งมาเฉลยว่าเออแม่เป็นระยะที่2นะซึ่งตอนนี้ผ่าออกไปแล้วรอผลเอ็กซเรย์อะไรต่างๆครับซึ่งอยู่ในช่วงให้เราประกวดกันอยู่พอดีใช่ไหมระยะสองยังหวังได้ยังมีโอกาสยังมีโอกาสทายวันนี้ไอ้ที่น่ากลัวคือถ้าไปเจอระยะ3ระยะ4เยี่ยมบ้างเหมือนในหนังถูกแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่คนทุกวันที่มันน่ากลัวคือไปเจอสุดท้ายถ้าหนูเจอที่สองสายไปแล้วอ่ะอย่างพวกหล่อนอย่าเป็นคนที่แบบใจสู้อย่างเงี้ยมีโอกาสสู้ได้คือหนูไม่ได้เสียใจที่เขาเป็นหรอกหมายถึงว่ามันเกิดแก่เจ็บตายเราเข้าใจได้แต่ว่าหนูเสียใจที่ว่าทำไมต้องโกหกชีวิตไม่ใช่ในละครไม่ต้องโกหกกันแล้วก็หนูก็เข้มแข็งพอที่จะผ่านมันไปได้เลยเนาะถือว่าเป็นอินฟูมา10ปีอ่ะชนเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนฮะที่รวยอยู่แล้วมารวยมากๆแล้วมาประกวดทำไมอยากใช้คำว่ารวยมากเลยค่ะถ้ารวยมากจะไม่หยุดทำงานจะหยุดทำงานก็ยังไม่รวยค่ะยังทำงานต่อได้เรื่อยๆนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณสามารถหาเงินได้เดือนเป็นล้านๆจากการขายของเลยใช่ค่ะตอนนั้นหนูทำเป็นกล่องเซอร์ไพรส์กล่องเซอร์ไพรส์ต้องนั่งพับเองไปเรื่อยๆแล้วช่วงวาเลนไทน์จะขายดีมากพี่หมดแล้วหนูอ่ะคือต้นทุนมันแค่กระดาษแล้วก็พิมพ์รูปจากปรินเตอร์ต้นทุนถูกมากหนูขายกล่องละ990คือแต่ทำเองเป็นแฮนด์เมดทำเองหนูนั่งทำเองจนเกือบเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ากระดูกอักเสบอักเสบเส้นขึ้นมาหนูนั่งพับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เครื่องตัดกระดาษไปเรื่อยๆแล้วช่วงวันวาเลนไทน์ออเดอร์มันจะเข้ามาประมาณ500กล่องเราก็ต้องทำเอง500กล่องใช่หนูได้เงินล้านปุ๊บหนูไปซิดนีย์เลยไปทำอะไรอ่ะไปเที่ยวหนูก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมเปล่าไปเที่ยวเฉยๆแต่ทุกกล่องจะต้องทำเองหมดเลยใช่ค่ะเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดค่ะคือมันได้ขายได้ราคาเยอะก็จริงแต่ว่าที่เสียไปก็จะเป็นเรื่องสุขภาพแต่ว่าดีหน่อยที่เพื่อนก็มีเรียนแทนให้อะไรเงี้ยแล้วก็มีหน้าที่ไปสอบตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างหลังจากนั้นหนูก็เลยเป็นแม่ค้าขายของในเป็นอินฟูพอขายกล่องเสร็จปีเงินล้านไปซิดนีย์เสร็จปุ๊บกลับมาก็พอลงรูปปุ๊บดังเลยอยู่ดีกลายเป็นอินฟูก็เลยเลิกพับกล่องแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วใช้หน้าตาทำงานดีกว่าแล้วมันดังจากอะไรตอนนั้นที่มันเกิดจากอะไรทำไมถึงอยู่ดีก็ดังชีวิตเปลี่ยนเลยจากหนูลงรูปย้อมสีผมซึ่งช่วงนั้นมันจะมีสีผมสีเทาเขียวที่มันฮิตมากๆนะคะ
หนูก็ลงเซลฟี่ไปตอนนั้นติดสายฝอค่ะ อยู่ดีคนมากดไลค์รูปเป็นหมื่นแล้วหลังจากนั้นก็มีงานรีวิวเข้ามาเรื่อยๆเลยอันนี้ก็คือคนออนไลน์อไอ้อย่างเงี้ยหล่อนเกิดมาเป็นคนออนไลน์จริงๆคือไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้แต่บทมันจะออนไลน์อย่าไปตั้งใจเยอะเห็นไหมไม่ได้ตั้งใจบทมันจะใช่คุณคือใช่เลยจริงๆบทมันจะใช่เขาบอกนาฬิกาปลุกที่ดีที่สุดของชีวิตหล่อนคือเงินค่ะยังไงเงินมันคือนาฬิกาปลุกที่ดีที่สุดของชีวิตยังไงคือตอนที่หนูเริ่มเป็นอินฟูครั้งแรกก็คือช่วงประมาณปี2ใช่ไหมคะครับหนูจำได้เลยรีวิวแรกของหนูคือแว่นตากันแดดหนูคิด500บาทแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเงิน500ได้มาง่ายจังไม่ต้องมาเสียเวลาพับกล่องแล้วหลังจากนั้นหนูก็เลยลองอัพราคาเพิ่มตัวเองเรื่อยๆแล้วก็ลองเพิ่มแต่งหน้าเพราะช่วงนั้นบิวตี้บล็อกเกอร์คือมาแรงมากๆค่ะก็แต่งหน้าไปร่วมอีเวนต์ต่างๆจนแบบเราได้ทั้งเงินได้ทั้งของฟรีจากเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มเทสต์ไปกันตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นอินฟูเหมือนตอนนี้แล้วก็บทบาทที่เพิ่มมาล่าสุดก็คือเป็นนางงามนางงามอินฟูมันต่างกันไงต่างกันมากต่างกันมากแต่เอาจริงๆสำหรับรอบนี้สำหรับเวทีในครั้งนี้ในปีนี้ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยตอนนวัดเอานางงามมาเป็นอินฟูด้วยไงก็คือตื่นมาแต่งหน้าสวยก็เหมือนที่เราอยู่บ้านแต่แค่ต้องตื่นเช้ากว่าปกติหน่อยแต่งตัวเปลี่ยนลุคทุกๆวันเพราะว่าอย่างวันหนึ่งสปอนเซอร์สี่ห้าตัวก็แค่เปลี่ยนสีชุดทำคอนเทนต์อ๋อหรอใช่หนูเลยไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่ามันหนูทำสิ่งเดิมทำอยู่แล้วหนูแค่ทำสิ่งแล้วไงแล้วมันก็คุ้นเคยก็คือหมายถึงว่าวันก็คือเราต้องเปลี่ยนสี่ห้าชุดเหมือนกันแหละใช่ค่ะอย่างวันนี้พวกหนูก็เปลี่ยนกันสองชุดแล้วเรามีการเตรียมพร้อมยังไงในการมาประกวดนางงามเพราะว่าการเป็นอินฟูก็เป็นแบบนึงการประกวดนางงามก็จะเป็นอีกแบบนึงคือที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นแค่พาร์ทนางงามค่ะเรียนเดินเฉยๆเพราะว่าเดินนี่ยากสุดแหละสำหรับนางงามเพราะว่าจุดที่จะทำให้ทุกคนเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นางงามได้คือบนเวทีการเดินสำคัญมากซึ่งตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้เดินเก่งนะคะยังต้องเรียนต่อไปเพราะเราจะประกวดใช่ค่ะเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนูพกติดตัวมาด้วยก็คือเทคนิคอินฟูซึ่งน้องสองคนก็มีเหมือนกันทุกคนผ่านมาอินฟูหมดใช่อ๋อวันนี้ผลการตัดสินคือนางงามของมิสแกรนด์เนี่ยไม่ใช่เอาสวยไม่ต้องรักเด็กไม่ต้องรักสัตว์นะแต่ที่สำคัญคือต้องไลฟ์เก่งไม่แต่มันคือวินัยนะพี่มดดำบางวันเหนื่อยมากเราก็ต้องมาไลฟ์ต่อแล้วเราก็ต้องเอนจอยไงก็ได้ให้คนที่ดูเราผ่านไลฟ์มีความสุขสนุกกับการดูเรา